มัสสวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันที่เราจะพูดกันถึงผู้ที่จะอยู่ป่านะคะการอยู่ป่าซึ่งคุณแม่ก็มองดูแล้วล่ะค่ะว่าเรามีป่าที่จะทำให้ทุกคนได้เดินสงบกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานนะคะต้นไม้ที่เราปลูกไว้เนี่ยก็เติบโตให้ร่มเงาป่าก็เป็นที่อาศัยของสรรพสัตว์ไม่ใช่เฉพาะของมนุษย์นะคะแต่มนุษย์เนี่ยต่างจากสัตว์ตรงที่ว่าถ้าอยู่ป่าเนี่ยเพื่ออะไรนกสัตว์น้อยใหญ่อยู่ป่าก็เพื่อที่จะทำมาหากินนะคะมองป่าเป็นเหมือนกับบ้านของโลกใบนี้ที่เขาจะแค่เพียงอาศัยลูกไม้อาศัยน้ำอาศัยร่มเงาของต้นไม้เพียงเท่านั้นแต่มนุษย์เนี่ยอยู่ป่าเพื่ออะไรเพื่อเอาประโยชน์อะไรจากป่าบ้างและถ้าเผื่อว่ามันก้าวข้ามไปสู่การเบียดเบียนเราก็จะตัดป่าเราก็จะถางป่าเราก็จะเอาต้นไม้เราจะเอาประโยชน์ทั้งหมดที่มาเป็นของโลกแล้วมาเป็นของเราเพราะฉะนั้นวันนี้คำสอนจากพระโอษฐ์จึงเน้นเรื่องการอยู่ป่าที่ต้องละราคะคุณแม่เห็นใบไผ่นี้แล้วมันต้องมีอาหารบางชนิดที่ใช้ใบไผ่นี่แหละมาเป็นองค์ประกอบได้แต่กินอาหารชนิดที่ละราคะนะคือความซับซ้อนมันคือเรื่องที่ง่ายที่สุดสำหรับคนที่มองว่าใบไผ่จะเป็นประโยชน์อะไรได้บ้างและเอาไปเพิ่มราคากับใบไผ่นี้เป็นประโยชน์อะไรได้บ้างแต่เป็นไปเพื่อละราคาชัดเจนขึ้นไปเรื่อยๆนะคะว่าเรากำลังพูดถึงเรื่องการบรรลุธรรมถ้าการบรรลุธรรมก็ต้องเป็นไปเพื่อละเพื่อบรรเทาเพื่อถอดถอนสิ่งที่มันเป็นประเด็นของความทุกข์เป็นประเด็นของการที่จะนำไปสู่ความเบียดเบียนความละโมบความวุ่นวายความแก่งแย่งทะเลาะวิวาทวันนี้คุณแม่สอนเด็กๆบอกเวลาเรามองอะไรเนี่ยเช่นเรามองใบไม้ที่ร่วงหล่นแล้วเราก็รู้ว่าเราจะช่วยอะไรเขาเพราะว่ามันร่วงหล่นด้วยเหตุปัจจัย1ตามฤดูกาล2มีเชื้อราอ่ะมันก็ต้องร่วงใช่ไหมคะคนเรางกมากๆมันก็ต้องเหนื่อยคนเราเสพเยอะๆสุขภาพมันก็ไม่ดีเช่นอะไรก็ตามที่มันดูเหมือนโหมันเป็นสิ่งที่มันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ที่เวลาเราคิดเนี่ยมันมาจากพื้นจิตของเราที่เป็นยังไงก่อนคุณแม่ก็อยากให้ทุกคนได้รู้ว่ามันไม่ได้ยากนะคะไม่ได้ยากแล้วก็ไม่ได้ง่ายถ้าเข้าใจจริงๆเราเดินมาจากป่าที่เราปลูกมือด้วยซ้ำนะคะนี่คือป่าที่เราปลูกมือป่าเดิมเนี่ยมันถูกทำลายไปแล้วแต่เราก็สามารถที่จะสร้างสิ่งที่มันเป็นประโยชน์และเกื้อกูลได้ทีนี้เรากลับมาถึงเรื่องของการที่เราจะอยู่ป่าอย่างไร 1. กลับไปนำความชุ่มชื้นให้กับป่าโดยการละราคะอย่าเข้าป่าอย่างไปแสวงหาผลประโยชน์แล้วก็ครอบครองแทบจะเรียกว่าเราเข้าไปจับจองด้วยซ้ำไปซึ่งอันเนี้ยมันไม่ได้ละราคามันต้องฝึกที่จะเข้าไปอย่างเข้าใจเจตนาของการเป็นมนุษย์คุณแม่มองเห็นเขาช่วยตัดหญ้าให้ก็เลยมาเดินเพื่อให้เราเห็นความชัดเจนว่าป่ามันก็รกถ้าอยากอยู่ป่าอย่างไม่รกก็ต้องอยู่ป่าอย่างคนที่ถากถางกิเลสถากถางกิเลสต้องอยู่อย่างละละอะไรก็ละราคะอยู่อย่างบรรเทาบรรเทาอะไรบรรเทาโทสะอยู่อย่างไม่จมอยู่กับความกลัวไม่รู้ตัดสินใจไม่ได้จะอี้จะอั้นฟุ้งซ่านสงสัย
อันนี้ก็ถอนอวิชชาไม่ได้ก็รกเป็นความรกค่ะรกในที่นี้ก็คือรกไปด้วยราคะโทสะโมหะอันนี้ยังรกหญ้านะคะอันนี้หญ้ายังไม่ได้ตัดเมื่อกี้นี่ตัดมาแล้วเดินมาขอบคุณอดีตพุทธสาวิกาแม่กบที่เขาส่งคนมาอยู่กับเราอาทิตย์หนึ่งจันทร์อังคารพุธพฤหัสเดี๋ยววันนี้ก็จะมาตัดต่อนี่แหละค่ะหน้าที่สำคัญคือตัดความรกนะคะแล้วก็จะได้โล่งทีนี้วันนี้คุณแม่อยากให้ท่านยืนอยู่ตรงนี้กับคุณแม่นิดหนึ่งแล้วมองลงไปลึกๆเราก็จะเห็นพระพักของพระอริยะตารามหาโพธิสัตว์เห็นสถูปมนเห็นกุหลาบขั้นบันไดนะคะก็เห็นทุ่งที่เราปลูกต้นยางนายางนานี่ปลูกตั้งแต่ปีที่แล้วตั้งแต่หลุมหลบภัยก็ยากนะคะไม่ง่ายเราไม่ควรจะปลูกต้นไม้ที่เรายังไม่รู้จักเขาดีนะคะมันก็มีสูญเสียบ้างนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วรอดนะคะแล้วพอมองไปเรื่อยๆดูมือคุณแม่นะยางนาก็กำลังเริ่มทรงตัวถึงจะเสียหายบ้างแต่เราต้องเอาหญ้าที่รกเนี่ยออกแต่เราผ่านมาเรื่อยๆเราจะเห็นอาคารหลังหนึ่งที่เราเรียกว่าเกอเมื่อวานนี้เราทำถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เนี่ยกลับบ้านเดินทางมาจากมองโกเลียเมื่อ2วันก่อนเนี่ยหนุ่มเขาก็เอาอะไรสักอย่างหนึ่งผ่านมือถือมาให้คุณแม่ดูว่าคุณยายสนใจไหมครับคุณยายก็บอกว่าเนี่ยยายเคยอยู่นะอันเนี้ยมันคือที่พักของมองโกเลียคนมองโกเลียเราเคยไปมองโกเลียเราเคยอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุไปที่มองโกเลียไหนลองติดต่อประสานด้วยความฉับไวของหนุ่มเขาก็ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะไปดูสิ่งเหล่านี้แล้วเราก็ยกเลยในวันรุ่งขึ้นยกเมื่อวันโกนและวันพระเนี่ยค่ะ1วันค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเกิดมาจากไหนแล้วเกิดมาอยู่ในป่าหุบเขาโพธิสัตว์ได้อย่างไรเป็นความบังเอิญไหมจากการเดินทางของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ซึ่งท่านถูกฝังดินอยู่บนแผ่นดินที่ปัจจุบันนี้แผนที่โลกก็เรียกว่าประเทศมองโกเลียเรากำลังเดินเข้าไปสู่ที่พักของคนมองโกเลียซึ่งเขาเรียกว่าเกอในวัสดุของคนมองโกเลียเขาใช้ผ้าใบค่ะผ้าใบหนาหนาคุณแม่เคยไปแล้วก็ไปนอนอยู่ในเกอเนี่ยแหละไปที่วัดหนึ่งท่านก็มีเกอเนี่ยแหละเป็นที่รับรองอคันธุกะของท่านนะคะเป็นสิ่งที่เหมือนเราคุ้นๆยังไงไม่รู้พอเจอปุ๊บก็ตัดสินใจเร็วได้เลยเพื่อที่จะช่วยให้การมาปฏิบัติในหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยในช่วงฤดูฝนเนี่ยมีที่พักแล้วแล้วก็เชื่อว่าไม่ได้เกินความสามารถที่เราจะจัดสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมที่พวกเราก็มีทั้งอาหารการกินนะคะที่มาจากการหลบภัยเมื่อโควิดปีที่แล้วกล้วยก็ปลูกแล้วเนี่ยค่ะกล้วยก็ยังรกอยู่นะเดี๋ยวหญ้าคงมาถอนต่อเราก็เห็นสิ่งที่มันเป็นเราเนี่ยแหละที่เราอยู่ป่ามา1ปีเนี่ยแหละแล้วก็เริ่มนะคะมีเสียงนกมากขึ้นเมื่อวานนี้ได้เห็นนกเขาเรียกว่านกกลางคืนนกข้างแมวตัวสักขนาดแขนนี่เลยค่ะเนี่ยมาอยู่ตรงบริเวณควายเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเรามีควายใช่ไหมคะเรามีตระกูลบุญของเราบุญเหลือบุญหลายบุญล้อมบุญล้นนี่ออกไปแล้วเนี่ยออกไปหากินแล้วนะคะแล้วก็มีนกข้างแมวตัวเท่าศอกเนี่ยค่ะบินอยู่แถวๆเนี้ยเราเห็นตอนกลางคืนนะคะค่ะแล้วก็จากนี้ควายก็ไม่เหงาแล้วเพราะว่าจะมีคุณยายมาอยู่ใกล้ๆด้วยนะคะแขกของคุณยายก็มาอยู่ใกล้ๆด้วยมาเก็บผักอย่างเงี้ยค่ะจ้าเก็บอะไรจ้าลูกฮะมะเขือวันนี้มีแกงอะไรมะเขือเหรอจ้าอ๋อไปคุ้มดำเนิน
อ้าวส่งมะเขือไปที่คุมดำเนินวันนี้สั่งผักกี่กิโล5 กิโลเจ้าค่ะ5 กิโลค่ะคุมดำเนินเปิดเขาเปิดแล้วนะคะสนใจเกออันนี้ยังนี่มาหาทางเข้ากันเถอะนี่นะคะเป็นทางเข้าที่เรามีโอกาสแพ้นงานศิลปะงานศิลปะอันนี้เขามีอูฐมีควายมีม้าของเราอาจจะเป็นดอกบัวหรือแปลงผักนะคะพืชผักสวนครัวรั้วกินได้นี่มีกระต๊อบใช่ไหมถ้าเราอยู่ที่บ้านนอกของเราแต่ที่หุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยคุณยายลองยกกุฏิที่เป็นเกอมาก่อนมาดูก็ออกมาเก็บผักอย่างเงี้ยค่ะเก็บเคลเก็บสิ่งที่เราเชื่อว่าอาหารมาจากการปลูกและมีใจที่ปรุงจะพาท่านเดินผ่านเกอมาก่อนเมื่อคืนนี้เขาทำกันคุณแม่เห็นเขาทำกันจนกระทั่ง3 ทุ่มมาตรวจงานอ้าวยังทำอยู่เลยก็เลยบอกเอาพอประมาณที่จริงเขาต้องทำให้เสร็จเนื่องจากว่าถ้าพายุมาถ้าเราประกอบไม่หมดเนี่ยนะคะก็จะแบบมันก็มีจุดอ่อนที่ลมจะพัดปึ้งไปเพราะว่าอันเนี้ยเอาตั้งแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเริ่มดูรายละเอียดสวยงามใช่ไหมคะมีประตูเข้าที่เกอของมองโกเลียเขาไม่มีหน้าต่างนะคุณยายไม่เห็นตอนที่ไปแต่สิ่งที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือเขาเจาะหน้าต่างให้2 บานเพื่อที่จะให้มันลมพัดผ่านแล้วก็ถ้าเผื่อร้อนมากเราก็จะพบว่าการติดแอร์น่าจะเป็นต่อไปอันนี้ยังไม่ได้ตกแต่งข้างในก็เลยยังไม่พาเข้าไปข้างในเพราะยังอันตรายอยู่ค่ะเป็นอันตรายนะคะก็เลยอยากให้ทุกคนเดินผ่านมาทางนี้ก่อนเพื่อให้พวกเราเห็นสิ่งแวดล้อมของเกอร์แล้วก็ยังมีกระต๊อบของเราอยู่เหมือนเดิมแต่เกอร์เนี่ยจะเป็นเหมือนอาคารที่พักที่จะทนหน่อยก็เขาทำด้วยไฟเบอร์อะค่ะมันก็เลยไม่ได้เป็นผ้าใบนะคะคราวนี้ก็มาดูผักแปลงผักชัดเจนว่าแปลงผักนี้เป็นแปลงผักที่มีเราเฝ้าสังเกตการเติบโตกับการปรุงดินใหม่ว่ามันจะพอทันกันไหมในการที่ตอนนี้เรามีคนผูกบินโตกับเราอยู่กี่ตระกูลนะคะผูกบินโตที่จะรับผักของเราเนี่ยไปกินซึ่งเราก็เห็นว่าเรามีผักที่กำลังศึกษาดีกว่าเรียนรู้ไม่ปลูกผักเอาตามสะดวกปลูกผักแบบศึกษาเรียนรู้เนี่ยค่ะมองไปเนี่ยค่ะลูกรดน้ำเนาะจ้ะนี่ค่ะกระเพาะเองอ่ะทำเลยลูกทำตามลูกอ่ะไม่ต้องหยุดล็อกเนี่ยค่ะกระเพาะเองแล้วก็มีที่เพาะนะคะแล้วก็มีเห็ดอันนี้ก็เราเริ่มทำสิ่งที่เราพึ่งตัวเองแล้วนะคะแล้วก็มีเห็ดอันนี้ก็ผักเพาะเห็ดนี่ก็เพิ่งเสร็จนะคะกลุ่มสะใจดีส่งมาช่วยก็เห็นเห็ดซึ่งคิดว่าทารากลับบ้านทุกคนจะได้กินเห็ดของทาราฟาร์มซึ่งทำเองเหมือนกันก้อนเห็ดนี่ก็ทำเองค่ะแล้วมาทางด้านนี้ไม่ชีกิฟปลูกอันนี้อีกค่ะเอาสแลนออกแล้วคราวนี้ก็จะยิ่งออกดอกและแข็งแรงก็คือถั่วบราซิลเนี่ยค่ะโอ้อันนี้ก็มีหญ้าเหมือนกันต้องเก็บตอนนี้เลยไหมลูกค่ะเดี๋ยวหลังฉันเช้าค่ะต้องแหวกเข้าไปนะเพราะไม่งั้นหญ้าจะงามกว่าถั่วสิค่ะเปิดเป็นร่องไปเนี่ยค่ะ10,000 ต้นนะคะท่านผู้มีอุปการละคุณเหมือนรายงานเนาะเดี๋ยวก็จะกลับไปกินข้าวแล้วก็จะพูดว่าอยู่ป่าต้องละราคะบรรเทาโทสะถอนอวิชชาในคำสอนจากพ่อโอ๋เนี่ยแปลว่าอะไรที่เราทำได้บ้างดูนะคะทุ่งหญ้าถูกตัดแล้วโดยทีมของแม่กบนะคะคุณสมภพส่งบราซิลมาให้10 กิโลอันเนี้ยค่ะอันนี้กี่กิโลคะที่เห็นอยู่เนี่ย2 เกือบ 3นะ3 กิโลเนี่ยค่ะได้10,000 ต้นก็คุ้มนะคะคุ้มเพราะว่าพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวจะไปถูกปูเลยตอนนี้ยังเหลืออีก2 กิโลเดี๋ยวเราก็จะทำ
ก็จะได้ทั้งหมดประมาณ 15,000 ถุงนะคะเป็น 15,000 ถุงที่พวกเราเองก็อยากให้ทุกคนได้รับรู้ถึงกรณีการรับของอย่างหนึ่งแล้วก็ส่งต่ออย่างหนึ่งให้อย่างหนึ่งคือให้เป็นเม็ดส่งต่อเป็นต้นนี่แหละค่ะการอยู่ป่าที่ทำให้พวกเราเห็นถึงความตั้งใจว่าพอละราคะมันก็ให้ได้มากและมันมีปัญญาในการให้ด้วยนะมันฉลาดในการให้มันเป็นลักษณะของการให้ที่มันไม่ได้หวังว่าต้องได้มันมีอยู่สองจิตให้เพื่อเอากับให้เพื่อเบาในหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยถ้าเราอยู่อย่างละราคะเราต้องให้เพื่อเบาให้แล้วเบาไหมไม่ใช่กิฟต์แต่ลดไปลดไปเดี๋ยวจะเอาความโลกออกนะอยู่ป่าเนาะเปิดเข้าไปเลยลูกในกรณีที่เราก็มีอาสาสมัครที่เป็นนักบวชพวกนี้ก็มีหัวใจโพธิสัตวฮาร์ทนะคะเดี๋ยวเราไปดูพี่หมอนุ้ยว่าพี่หมอนุ้ยมีอะไรที่จะดูแลเนี่ยดูสิคุณแม่มองเห็นผักเนี่ยไม่เร็วนะตอนนี้แบบสมมุติว่าคุณแม่ไม่อยู่เกิดไปติดธุระในตรงไหนไม่อยากพูดว่าตายนะเดี๋ยวจะใจเสียแต่เราก็จะเห็นว่าสิ่งที่เราทิ้งไว้เป็นมรดกเนี่ยมันมีคนรับเป็นละคนรับมรดกเป็นเนี่ยคือต้องสร้างเป็นคนรับมรดกเป็นต้องให้เป็นคนรับแล้วให้ไม่เป็นมรดกมันจะเรียกว่ามรดกได้ยังไงถ้าเรารับแล้วเราส่งต่อเราให้เป็นเราละราคะของเราแล้วเราก็ส่งต่อได้นั่นแหละค่ะคือการให้มรดกกับโลกนี่ก็เป็นสิ่งที่อยากให้ทุกท่านลองตามเก็บในรายละเอียดของคุณแม่คราวนี้เราก็จะขึ้นรถไปหาพี่หมอนุ้ยถ้าใครยังไม่เคยเข้ามาในทาราฟาร์มอาจจะไม่งงนะฮะแต่ถ้าใครเคยมาแล้วงงแน่มันเกิดขึ้นภายใน24ชั่วโมงทำไม่ถึงด้วยซ้ำนะเนี่ยเพราะว่าเขาบอกว่าเขาลงมือทำกันหลังจากปลูกต้นโพแล้วแล้วพอปลูกต้นโพเสร็จก็มาทำก็ทำจนถึง3ทุ่มก็ได้แล้วล่ะค่ะง่ายมากเลยวันนี้ตอนแรกว่าจะพาไปดูต้นโพแต่สงสัยไม่ทันแล้วเวลาคุณแม่มาอ้อยอิงอยู่ตรงนี้นานเกินไปเดี๋ยวเรามุ่งไปหาพี่หมอนุ้ยแล้วเย็นนี้เราเข้าไปดูต้นโพกันอีกทีนึงดีไหมคะก็ต้องขอบพระคุณนะคะวันนี้พูดเรื่องการอยู่ป่าก็เลยเข้ามาเปิดรายการในป่าแต่ในป่าหุบเขาโพธิสัตว์พระอริยธารามาจากมองโกเลียก็เลยมีเกอเป็นที่พักที่ถือว่าเป็นกุฏิหลังแรกของอาคันทุกะนี่เป็นกุฏิของอาคันทุกะใครที่มาอยู่ที่นี่ก็จะได้มีโอกาสได้เห็นนะคะว่าอ๋อสิ่งแวดล้อมปลูกผักอย่างนี้ใครมาช่วยปลูกผักก็ได้มาช่วยเก็บผักก็ได้เดี๋ยวก็จะมีครัวค่ะตรงเนี้ยค่ะเดี๋ยวจะมีเล็กๆสร้างขึ้นมาเป็นครัวที่ทำด้วยเตาถ่านฉันก็อยากให้ทุกคนได้มองเห็นสิ่งเหล่านี้ไปด้วยกันนะคะก็ถือเป็นการรายงานตั้งแต่ผิดติงเข้ามาดูหรือยังปัดตุกนะคะแล้วก็แฟนคลับของเราโอ้ยมีหลายคนคนที่แบบร่วมทำบุญมาจากอเมริกาที่เคยหล่อพระอริยธาราคุณเดี๋ยวให้เขาประกาศนะคะตอนเย็นก็ส่งกำลังใจส่งความช่วยเหลือทุกคนก็พยายามคุณแม่อาจจะทำเป็นมองโกเลียนอกมองโกเลียในเล็กๆเอาไว้นะคะเพราะว่าเรามีพระบรมสารีริกธาตุที่เสด็จมาจากเขาไกรลาศก็เป็นเรื่องเดียวกันเดี๋ยวจะผูกเรื่องให้ขึ้นรถไปกับพวกเราเลยนะคะพี่หนุ่มอยากเอาอะไรป่ะมันยังไม่เสร็จไว้มาวันหลังแล้วกันนะขึ้นรถเลยนะคะโอเคเราจะเห็นเสร็จภายในเนี่ยค่ะเดี๋ยววันนี้ก็ขึ้นหลังคาแล้วค่ะเดี๋ยวตอนเย็นนี้มาดูก็จะต่อมันยังไม่ได้มีหลังคาข้างบนนะคะการอยู่ป่าต้องเคารพใจของคนอยู่ป่ามีคนถามว่าอยู่ป่ายังไงป่าถึงจะสวยนะคะอยู่ป่ายังไงป่าถึงจะดูศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็ต้องเข้ามาดูจิตของคนอยู่ป่าแหละ
จิตของคนอยู่ป่าเนี่ยอยู่ยังไงอยู่ด้วยความโลภอยู่ด้วยความเป็นของฉันอยู่ด้วยความเบียดเบียนกับอยู่ยังละราคะโทสะโมหะเมื่อป่าไม่รกเพราะป่าในใจของคนอยู่ไม่รกมันก็จะเป็นประโยชน์เกื้อกูลนะคะเราก็รอฝนว่าพายุจะเข้ายังไม่เข้าเห็นบอกว่าพายุจะมาเราก็ตั้งรับกันนะคะไม่ใช่ทะลุเข้าแล้วเราดีใจชาวบ้านเสียหายแต่เรารู้สึกว่าเราต้องการน้ำเราจึงอยากให้มีน้ำถ้าน้ำจะมาโดยที่อย่างเงี้ยค่ะมองไปแล้วมันก็เต็มไปทุกที่เลยเราก็เริ่มเก็บน้ำของเราไปเรื่อยๆในน้ำมันซึมมาเรื่อยๆนะคะถ้ามองจริงๆก็เห็นดีป่ะมันมีซึมมามันซึมเข้ามันก็ต้องซึมออกล่ะนะเราก็เห็นเรื่องแบบนี้เป็นบทเรียนมันซึมเข้าได้ต้องซึมออกได้อ่ะดูไหมดูเด็กๆดูเด็กๆของเรานะคะโอ้โหเนี่ยเขาโตขึ้นนะเขาโตจริงๆนะเขาไม่รู้ว่าคุณยายมาตกลงมีหญ้าให้ถอนไหมจ๊ะฮะมีหญ้าให้ถอนไหมจ๊ะล่ะโตเชียวมีให้ถอนแล้วถอนหมดไหมจ๊ะยังไม่หมดจ้ะอยากให้มันรกไหมจ๊ะอ่าถ้าไม่อยากถอนตอนมันเยอะหรือตอนมันน้อยดีอะลูกน้อยจ้ะน้อยถูกต้องเลยลูกเข้าตำราวันนี้ยายสอนอยู่ป่าอย่ารกนะจ๊ะละไปเรื่อยๆละราคะละไปเรื่อยๆเข้าใจนะจ๊ะจ้ะมองไปนึกกุหลาบเต็มเลยสะพรั่งเลยอะลูกขอบใจทุกคนนะจ๊ะจ้ะโทพลังเยอะมากเลยพอคุณยายมารู้ว่าคุณยายมาหลบปุ๊บเรียบร้อยเห็ดเถิดเต็มไปหมดปลากินข้าวเด็กๆเก๋ใช่ปลากินข้าวลูกเอารอพี่เขาจ้ะกุหลาบแต่ละดอกก็บานเราก็เลือกดูเอาก็แล้วกันนะคะแต่ไม่ใช่เลือกเอาไปใส่ใจกันของเรานะแต่เราเลือกไว้ว่าเราจะทำอะไรเพื่อใครได้บ้างก็เป็นลักษณะของการทำงานกับกลุ่มสาวๆพวกนี้นะคะหิวไหมอ่ะหิวไหมลูกหิวไหมจ๊ะตรงไปยาวเคนอีกแล้วค่ะยาวเคนคะวันนี้พี่หมูมาเลยค่ะนี่ไปเอามาแล้วหินนะคะที่จะต้องทำถ้ำห้องน้ำห้องน้ำของเราเอาละจ้ะขอคุณแม่ผ่านก่อนนะจ๊ะให้คุณแม่ผ่านก่อนได้ป่ะได้นะจ๊ะจ้ะต้องลองรถแก้เสร็จแล้วไหมลูกกำลังแก้เดี๋ยวทยอยเอาหินกับพี่หมูทำงานร่วมกันเลยนะจ้ะน่ารักยาวเคนยาวเคนพึ่งเนี่ยละค่ะมาซ่อมรถกันจ้ะวันนี้เราทำอะไรตัดหญ้าตัดหญ้าต่อนะอุ้มเมื่อกี้คุณแม่ไปพูดชมให้แล้วนะเนี่ยค่ะหน่วยตัดหญ้าจากแม่กบเรียบสะอาดเลยลุยต่อไปเลยนะจ๊ะจากสงสัยตัดหญ้าจะเป็นเรื่องหลักในหน้าฝนเนาะจ้ะเนี่ยค่ะเรากำลังจะมีกุฏิที่แบบมันจะมีอาการเข้ากันแบบนี้ก็ให้ทุกคนเก็บพลังงานรักษาชีวิตไว้ให้ดีพอเขาเปิดบ้านกันแล้วนะคะโควิดไม่ติดใจนะเราก็ออกมาเลยโอ้ยตายซิลกี้เยอะมากเด็กๆถึงจะชอบนี่ไงกระต่ายเต็มเลยมีกระต่ายจริงและกระต่ายปลอมด้วยนะคะอ่ะเอาดินมากบไปแล้วละมั้งเนี่ยตรงเนี้ยโอ้โหจอดหน่อยสิขอบอกว่าผ่านไปเฉยๆไม่ได้เลยค่ะต้องรายงานผลงานอาจารย์กรกฎเนี่ยค่ะเห็นไหมคะสวยงามไหมคะนี่คือการเปิดใช้วันแรกตามที่เป็นข้อสัจจะของอาจารย์กรกฎมีแขกมานั่งแล้วในวันวิสาขบูชานะคะซึ่งเราได้รับ
มอบความรักของคนเพชรบุรีที่มีศิลปินอย่างอาจารย์กรกฎอารมณ์ดีแล้วก็เด็กๆที่เป็นชาวเลนะค่ะผูกพันจริงๆทั้งผูกและพันสวยงามนะคะแล้วจากนี้เราก็จะเห็นพื้นพูดถึงเรื่องจักรวาลเดี๋ยวต้องให้อาจารย์กรกฎมาเล่าที่จริงเก้าอี้เนี่ยเขาสร้างเอาไว้อีกที่หนึ่งคุณแม่ก็เกรงใจแต่ว่าพอมันตั้งแล้วมันเข้ากันได้ดีอันนี้เปิดใช้และเห็นประโยชน์อย่างสวยงามเมื่อวันวิสาขะก็แจ้งให้ทราบว่าคุณแม่ได้รับมอบมาด้วยหัวใจของผู้ให้ที่มีจิตที่คิดจะให้ที่เบาไม่ได้มีจิตที่คิดจะให้ที่เอานี่เป็นตัวอย่างเป็นสิ่งที่จะจดจำว่าวิสาขาบูชาวันที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2564เราได้เปิดอย่างเป็นการใช้งานในวันวิสาขะเดี๋ยวคนก็จะเข้ามาขัดพื้นสุดท้ายเราก็จะเริ่มตั้งเคาน์เตอร์ที่นี่จะเป็นที่ที่จะเชิญให้กับผู้ที่มาเยือนเรานะคะมาเยี่ยมเยือนเรานี่เราหวังว่าเราจะไม่ได้ทำอะไรให้เขาถลอกปอกเปิกไปจากการขนย้ายนะคะเพราะเนื่องจากคนขัดเนี่ยเขาจะลำบากต้องเดินระวังค่ะนี่เป็นทางผ่านสวยงามนะคะสวยงามมากเลยค่ะทุกคนก็สาธุกันมาล่ะเป็นการทำงานวันเดียววันวิสาขบูชาเสร็จหลายเรื่องเลยอ่ะตั้งแต่เกอคือบ้านมองโกเลียปลูกต้นโพแล้วก็รับจากไปทานข้าวกันลูกค่ะคราวนี้เราก็ถึงเวลาได้ดื่มน้ำแล้วเริ่มแตกแล้วก็เช้าขึ้นมาที่นี่ก็เหมือนหมู่บ้านนะเนี่ยนั่งกินข้าวนะคะหมู่บ้านสะใจดีเอาละมาปึ๊บก็ทำงานกันไม่มีเวลาบ้านนี้ดูกุหลาบทางฝั่งนี้เห็นไหมนั้นถ้าเราพอที่จะยังมีพื้นที่อยู่สิ่งที่เราเห็นอยู่เนี่ยคือการทำงานตลอด1ปีของเราที่เราทำให้เกิดการพึ่งตัวเองอยู่ป่าอย่างไม่รกค่ะอยู่อย่างละราคะอยู่อย่างไม่มีอะไรเป็นของฉันอาหารการกินเต็มที่เลยเป็นอะไรที่ต้องผ่านไปก่อนเดี๋ยวจะไม่ถึงพี่หมอหนุ้ยป่าจะหิวข้าวสิเดี๋ยวคุณยายใช้นี่ก่อนมาผ่านพระอริยทาราแล้วต้องทารากลับบ้านนะคะเราจะเห็นทารากลับบ้านนี่งกไม่ได้เลยเห็นไหมมันลงให้เท่านั้นล่ะเมื่อกี้จะเอาสองอันไม่ได้อีกทีนะคะน่าหยดมาแล้วค่ะอันนี้หลานรวมกับกล้องเขาถวายให้เมื่อวันวิสาขบูชานะคะทารากลับบ้านในหลายรูปแบบเลยค่ะตอนนี้เราใช้แอลกอฮอล์ที่นุ่มนวลมาโอ้โหแดงเถือกทั้งบ่อแล้วตอนนี้อะจ้าจ้ามานี้มานี้พี่หมอนุ้ยทำอะไรวันนี้มีขยามวันนี้เป็นโชว์อะไรขนมจีบนะคะโอ้โหเราเพิ่งพูดว่ากินแล้วต้องละราคาแต่ท่าทางอร่อยอร่อยใช่ไหมค่ะวันนี้ขนมจีบของพี่หมอนุ้ยอ้าวใบไผ่เอามาจากไหนเนี่ยอ๋อเมื่อกี้เพิ่งพูดเรื่องการตัดไผ่มาเดี๋ยวก่อนที่เราจะได้มีโอกาสกินขนมแล้วก็ข้าวยำค่ะอ๋อข้าวยำอย่าเพิ่งยำเอาอันนี้ก่อนเพราะข้าวยำมันของคุณแม่ใช่ไหมค่ะจ้ะเดี๋ยวเอาของแขกก่อนอยากให้ทุกคนได้เห็นพร็อพก่อนอันนี้คือขนมไส้แดงซึ่งอันนี้มาจากพี่หมอนุ้ยอันนี้ค่ะต้องปลูกวันนี้ต้องมีน้ำฝรั่งไส้แดงอ้าวกำลังจะได้กินน้ำฝรั่งไส้แดงเพราะงั้นเดี๋ยวเพื่อให้คุณยายนะคะส่งไม้ผัดให้พี่หมอนุ้ยแต่คุณยายจะขออนุญาต
ติดตามทุกคนอยากติดตามการให้อาหารปลาอะแม่ชีจ๊ะอย่าขี้เกียจมากเธอสบายเกินไปนะเอาละเราให้อาหารปลาตรงนี้ก่อนยังไม่ได้ให้นี่ยังไม่ได้ให้มาดูก่อนมาดูปากก่อนยังไม่ได้ให้เนี่ยพอดิ้นไปแล้วไม่มีนะก็อ้าปากขอกินไปดูสิคะปากหวอเชียวยังไม่ได้กินดูเจ้าตัวใหญ่นี่สิเราจะให้ตัวใหญ่ก่อนหรือจะให้ตัวเล็กก่อนเราให้ตัวเล็กก่อนเราให้ตัวเล็กก่อนล่อให้ตัวใหญ่ไปก่อนเนี่ยคุณแม่ก็เรียนรู้กับเขานะเรียนรู้กับเขาจนกระทั่งฉลาดให้อ่ะคือถ้าอย่าไปให้ที่เดียวกระจายการให้ไปอย่าอิจฉากันของก็ไม่เหลือกักตุนด้วยทุกคนก็ได้ประโยชน์ทุกคนก็อยากจะช่วยละตอนนี้ใครแข็งแรงสุดก็ไหว้ไปกินไก่หน่อยก็ตอนนี้มันก็เป็นอยู่ในช่วงของเพื่อนร่วมทุกข์ให้คนก็ต้องไม่ให้ตกเหวนะต้องรู้จักในกรณีที่เราแบบไม่ทำให้คนหนึ่งคนงกเนี่ยไม่ลกอ่ะอยู่ป่าไม่ลกมันต้องมาจากการเลี้ยงดูแม้กระทั่งการให้อาหารนี่แหละก็คือการเลี้ยงดูนะคะสงบเร็วเลยค่ะวันนี้คุณทราบจากพ่อโอ๋จะว่าด้วยเรื่องของการอยู่ป่าอย่างไรนะคะในขณะที่คุณแม่ยังมีผู้ติดตามตอนนี้มีคนดูอยู่เท่าไหร่จ้า200อามาเชิญเลยอันนี้ดอกอะไรที่อยู่ในนี้สวยจังพอบเธอเยอะมากเลยนะเชิญเอาออกไปค่ะขอให้คุณแม่ได้มีโอกาสดื่มน้ำหน่อยนะคะเวลาเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้ไปที่พี่หมอนุ้ยก่อนเลยค่ะตอนนี้เพื่อรักษาเวลาพี่หมอนุ้ยต้องเริ่มเลยค่ะต้องเพราะว่าตอนนี้เขาหยุดให้พี่พูดแล้วไม่งั้นแอร์บอดขนมจีบก็ค่ะวันนี้ขนมจีบหมูสับส่วนผสมก็มีมันหมูเจ้าค่ะมันหมูมันหมู100 กรัมแล้วก็หมูสับเนื้อแดง200 กรัมแล้วก็รากผักชีกระเทียมพริกไทยแล้วก็เอาไปปั่นเลยนะคะเอาไปปั่นให้ละเอียดแล้วก็ใส่เกลือนิดหน่อยแล้วก็ซอสถั่วเหลืองอะค่ะซอสถั่วเหลืองก็ประมาณสัก2 ช้อนโต๊ะแล้วก็แป้งตัวห่อเนี่ยนะคะมันมี2 ชนิดคือนิ่มกับแข็งแต่เราจะใช้แบบนิ่มสำหรับเราเอามานึ่งนิ่มสำหรับมานึ่งเวลาห่อนะคะจับจีบง่ายๆมีเทคนิคง่ายๆอ่ะเดี๋ยวหมอจะห่อให้ดูเอาห่อเลยค่ะดิบออนห่อนั้นหมอจะห่อให้ดูจับจีบนะคะจับมุมแล้วก็ใส่ไปในระหว่างตรงเนี้ยค่ะนิ้วชี้กับหัวแม่มือแล้วก็บีบค่อยๆบีบแล้วก็เอามือนะคะเอามือน่ะดันก้นเพื่อให้เนื้อหมูมันขึ้นมานะคะก็จะฟูขึ้นมาแค่นี้ค่ะเราเอาไปนึ่งกี่นาทีนะคะพี่หมอนุ้ยเอาไปนึ่ง20 นาทีค่ะแต่เทคนิคเวลานึ่งอันนี้สุกแล้วเดี๋ยวหมอนี้ออกก่อนเดี๋ยวจะบอกเทคนิคเวลานึ่งให้อันนี้ก็สุกแล้วนะเจ้าค่ะอันนี้เรานึ่งไปได้20 นาทีเดี๋ยวเราจะเอาออกก่อนก่อนที่เราจะนึ่งเราก็ต้องตั้งหม้อน้ำให้เดือดนะคะเอาให้เดือดเลยแล้วก็เราเอาเวลานึ่งก่อนที่จะนึ่ง
เทคนิคคือเราต้องฉีดน้ำให้โดนเกี๊ยวเพื่อมันจะง่ายขึ้นเอาละอองน้ำนะคะฉีดง่ายขึ้นใช่แล้วแป้งมันก็จะสวยเพราะว่านวลขาวๆเนี่ยมันจะหายไปแล้วล่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปนึ่งใช่แล้วก็จะนึ่งอุ๊ยเดี๋ยวเอามือดิค่ะโอเคในขณะที่กำลังรอการหยิบนึ่งนะคะคุณแม่อาจจะทวนเรื่องผู้ที่สมควรอยู่ป่าไปพร้อมกับการทำงานตรงนี้เลยซึ่งก็จะเห็นว่าแม้กระทั่งการทำอาหารของเราเนี่ยค่ะก็ต้องไม่เป็นไปเพื่อความเผลอเพลินในกามคุณทำอะไรอร่อยแต่ไม่เผลอเพลินในกามคุณก็หมายความว่ากินแต่พอดีนะคะให้รู้จักกินแต่พอดีต้องรู้จักการบริโภคที่มันไม่เป็นไปเพื่อราคะต้องรู้จักการบริโภคที่ไม่ได้เป็นไปเพื่อโทสะรู้จักการบริโภคที่ไม่เป็นไปเพื่อโมหะเพื่อนการบริโภคหรือช่วงเวลาของอาหารอร่อยกินกันหลายคนเนี่ยก็หมายถึงการรู้จักการพึ่งตัวเองการที่พี่หมอนุ้ยจัดเมนูอาหารถวายคุณแม่ก็เป็นการดูแลเรื่องสุขภาพด้วยนะคะวันนี้ข้าวยำก็เป็นข้าวยำสุขภาพไม่เป็นไปเพื่อราคานั้นเวลาที่เราทำอาหารอร่อยในบ้านเนี่ยในช่วงเวลาเช้าๆเนี่ยอย่าไปมองว่าเราต้องกินอะไรที่มันวิเศษเอาเป็นว่าการอยู่ป่าก็ดีการกินหรือการบริโภคการขบฉันก็ดีเนี่ยต้องเป็นไปเพื่อไม่ให้เป็นความเบียดเบียนเพราะหลงอยู่ในราคะพอมันมีราคะเนี่ยมันก็เกิดการแสวงหาถ้าได้มันก็ฟูใจถ้าไม่ได้มันก็อึดอัดใจมันจึงทำให้เกิดภาวะของการทะเลาะเบาะแว้งไม่รู้จักพอไม่รู้จักการให้ตัวเองเข้าถึงการละสิ่งที่มันให้เท่าไหร่มันก็ไม่พอมันคือการให้ด้วยความโลภให้เพื่อให้คนโลภอย่างนี้เรียกว่าให้แล้วผักเขาตกเหวถ้าให้เพื่อให้คนไม่โลภแล้วขยันทำกินไม่ใช่ทำเพื่อหาเงินมากินนะคะสิ่งเหล่านี้ค่ะก็จะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคนอยู่เพื่อละวันนี้เราลองดูนะคะเขากำลังใช้เวลาในการที่จะนึ่งกันอยู่คุณแม่ก็อยากใช้จากพระโอษฐ์เป็นการย้ำว่าผู้ที่สมควรอยู่ป่าหุบเขาโพธิสัตว์เป็นป่านั้นคนที่จะมาอยู่ด้วยกันในป่าเนี้ยต้องอยู่ยังไงนะคะผู้ที่ประกอบด้วยเหตุ4อย่างสมควรที่จะเสพเฉพาะซึ่งเสนาสนะเงียบสงบอันเป็นป่าและป่าชัดเหตุ4อย่างอะไรบ้างเล่า1เป็นผู้มีความคุ้นคิดในการออกจากกามทั้งคนที่จะอยู่ในหุบเขาเนี่ยมันคุ้นคิดแต่เรื่องของกามไม่ได้กามมันก็มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจนะคะ2เป็นผู้ที่มีความคุ้นคิดในทางไม่พยาบาทไม่ทางไม่พยาบาทคืออะไรคือการไม่แย่งกันกินจนกระทั่งพอกูไม่ได้กูก็เกลียดมึงอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นการเป็นผู้ที่ไม่มีความคุ้นคิดไปทางพยาบาทเนี่ยมันก็คือผู้ที่ละราคะได้แล้วนะคะ3เป็นผู้ที่มีความคุ้นคิดในทางไม่เบียดเบียนคือเมื่อเราพอแล้วเรารู้จักพอเราไม่ทะเลาะ กันไม่พยาบาทเราก็ไม่เบียดเบียนเรารู้จักมุทิตากันชื่นชมกันนะคะและ4เป็นผู้มีปัญญาไม่โง่เขลาเงอะงะผู้ที่ประกอบด้วยเหตุ4อย่างเหล่านี้แหละสมควรที่จะอยู่ในเสนาสนะอันสงบอันเป็นป่าและป่าชัดนี่คือคำสอนจากพระโอษฐ์ที่พูดสอนพวกเราทุกคนผู้สมควรอยู่ป่าเป็นบาลีพระพุทธภาษิตที่ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายก็ย้ำว่าเหมือนสอนภิกษุทั้งหลายแต่ถ้าเราอ่านคุ้มทราบจากพระโอษฐ์
เราก็เป็นหนึ่งละสมมติว่าถ้าเราบอกว่าคนที่อยู่ป่าในหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยเอาระดับง่ายๆเลยคือชุมชนคนโสดาบันนะคะก็หนึ่งศีลต้องอยู่อย่างมีศีลคือไม่เบียดเบียนอยู่อย่างไม่โลภไม่มีราคะต้องวิราคะอยู่ป่าต้องวิราคะแล้วก็ต้องไม่พยาบาทเมื่อไม่พยาบาทก็ใช้ปัญญาอยู่อย่างไม่เงอะงะเนี่ยค่ะ4อย่างเราลองมาสร้างหมู่บ้านหรือหุบเขาโพธิสัตว์เป็นชุมชนเป็นสิ่งที่ปลาก็อยู่ได้นะคะหนูไก่อยู่ได้หมดสรุปแล้วคือสัตว์อยู่แล้วปลอดภัยไม่เบียดเบียนส่งอาหารมาเดี๋ยวพี่หมอนุ้ยก็ประเคนอาหารเช้าคุณแม่ก็ได้เข้าสู่การมีความสุขกับการกินที่ละราคานะจ๊ะเจ้าตัวน้อยทั้งหลายนี่ดูยังมีราคาอยู่อ่ะแล้วก็ให้เบาๆอย่าให้บ่อยเบาๆคือให้รู้ว่าอย่ามีของทิ้งอยู่ที่ใต้บ่อนะลูกมันจะเน่านะเอาละเดี๋ยวถ้าหมอขนมจีบพี่หมอนุ้ยเสร็จแล้วส่งมาได้เลยค่ะกินไปให้อาหารปลาไปอ่ะช้อนเล็กๆอันนึงลูกช้อนเล็กๆหนายพี่หมอนุ้ยช้อนอีกอันนึงเมื่อกี้น้ำผลไม้ผ่านค่ะคุณแม่นี่ขนมจีบขนมจีบมีใครจีบพี่หมอนุ้ยไหมตอนเนี้ย โอ้ร้อนร้อนร้อนเอามือแตะนี่ค่ะสวยงามนะคะพี่หมอนุ้ยจีบเป็นเหรอแม่ชีอะไรนะลูกสอนเมื่อกี้แม่ชีมิ้นก็สอนเมื่อกี้อะค่ะเป็นอะไรที่แบบเห็นเลยนะว่าเนี่ยเนื้อในก็คือเมื่อกี้อย่างที่พี่หมอนุ้ยบอกแล้วนะคะก็สายไปอันนี้ก็กินต้องอร่อยแต่ว่าต้องไม่ละโมบกินคนเดียวอร่อยได้แต่เห็นอร่อยไม่เที่ยงเดี๋ยวนะคะขอซุปอุ่นซุปหลุมอันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมอุ่นซุปนี้ผ่านค่ะผ่านมีกลิ่นของพริกไทยด้วยค่ะคุณแม่นุ๊กจ๋าเดี๋ยวเอาให้คะแนนไม่สี่ชิ้นมันพอไหมเนี่ยโอเคเลยค่ะพี่หมอนุ้ยอันนี้เนี่ยเป็นสูตรที่แบบเฉพาะหรือว่าเอามาจากทั่วไปสูตรไส้เฉพาะค่ะคุณแม่อ๋อสูตรไส้ของพี่หมอนุ้ยเลยค่ะแล้วก็แป้งแล้วก็ซื้อแผ่นแล้วก็ซื้อเข้ามาแล้วก็วิธีห่อสำคัญคือวิธีห่อแล้วก็เพราะเทคนิคการนึ่งพี่นุ้ยไม่เป็นเลยมันต้องฉีดน้ำก่อนเวลาเราห่อเสร็จอะเวลาเราห่อเสร็จทำไมไม่เคยห่อเอ๊ะทำไมมันไม่สวยอ๋อเราห่อแล้วเราไม่ได้ดันก้นเขาขึ้นมาเออนิดเดียวเองแล้วเมื่อกี้หมอนุ้ยบอกแล้วใช่ไหมค่ะบอกแล้วค่ะคุณแม่บอกดันก้นขึ้นมาแล้วก็พอตั้งปุ๊บเนี่ยก่อนที่จะนึ่งเนี่ยเราต้องฉีดละอองน้ำให้ไปโดนแป้งขาวๆให้มันหายไปอ๋ออันนั้นคือเทคนิคค่ะแล้วมันถึงได้เหลืองอย่างนี้เหลืองแล้วก็นิ่มค่ะคุณแม่ไม่งั้นแป้งที่จับอยู่ข้างๆอ่ะในแผ่นของเขาอ่ะมันจะทำให้แข็งเวลาเราไปนึ่งอ่ะค่ะแต่เทคนิคแบบนี้ไม่มีใครบอกเราไงเราเลยแก้ไม่ได้แล้วพี่นุ้ยไปเอามาเทคนิคมาจากไหนก็แม่ชีเมื่อกี้อ่ะค่ะอ้าวเป็นแม่ชีของเราเหรอใช่ค่ะเป็นแม่ชีของเรามาสอนนุ้ยเมื่อกี้นะคะมาสอนห่อคุณแม่เขามาสอนห่อเมื่อกี้มันสอนหอมเมื่อกี้แล้วก็บอกว่าต้องดันแบบนี้นะพี่หมอต้องกดแบบนี้นะต้องดันไส้ขึ้นมาแล้วก็ตั้งแล้วก็ก่อนนึ่งอ่ะตั้งหม้อให้ร้อนจัดแล้วก็เอาสเปรย์น้ำฉีดสเปรย์น้ำให้แป้งขาวๆออกแล้วมันจะนิ่มและสีมันจะสวยคุณแม่จะให้เห็นว่าพี่หมอนุ้ยไม่เคยอวดตัวว่ารู้ทั้งหมดเห็นไหมคะเนี่ยค่ะคือการไม่เบียดเบียนและเป็นการละราคาไม่เห็นจะต้องบอกว่ากูรู้ดีวิเศษอยู่คนเดียวเนี่ยคุณแม่ทำให้เห็นคือคุณแม่ไม่รู้ด้วยซ้ำนะที่กำลังพูดอยู่เนี่ยว่าแม่ชีบางท่านในภูเขาโพธิสัตว์สอนพี่หมอนุ้ย
ถ้าพี่หมอนุ้ยอายพี่หมอนุ้ยก็ไม่พูดถ้าพี่หมอนุ้ยเห็นแก่ตัวเบียดเบียนก็เอาความดีความชอบนี้ไว้คนเดียวถ้าพี่หมอนุ้ยไม่แบ่งปันไม่ให้อยู่ด้วยความเงอะงะง่อเขามันจะมีวันนี้ไหมนี่แหละค่ะความลึกซึ้งของการทำงานของเราคุณแม่เนี่ยนั่งชมคนมาตลอดรายการเลยถ้าใครดูแล้วรำคาญคุณแม่ก็ต้องขอขมาแต่ถ้าใครดูแล้วรู้สึกว่านี่คือเทคนิคของการเลี้ยงใจของคนเลี้ยงใจมันเป็นอาหารทิพย์ทางใจมีปัญญาไม่เงอะงะนะก็คุณแม่ให้คะแนนว่าคนที่ทานขนมจีบที่ไหนมาลองเอาสูตรที่พี่หมอนุ้ยบอกว่าสูตรข้างในเนี่ยมันหอมพริกไทยเลยอ่ะหอมมากแล้วก็การห่อเนี่ยเดี๋ยวให้แม่จีคนที่เขาห่อเป็นเนี่ยเข้ามาสาธิตวันหลังนะคะแต่วันนี้เราสองคนเดี๋ยวคุณแม่จะต้องทานข้าวยำนะพี่นุ้ยปีบข้าวยำมาโชว์ก่อนเร็วคุณแม่ไม่ได้กินอย่างนี้แล้วค่ะเขาจะกินข้าวยำนี่พี่หมอนุ้ยมาแล้วก็เอาซุปมาถวายด้วยอันนี้เขาเรียกว่าชิมโชว์นี่ดูความประณีตดูความประณีตเปิดโถข้าวอาหารเช้าของคุณแม่โดยปกติอัปเคนสัพพีพิโยวิวัชชันตุอายุวโนสุขังพลังอัปเคนข้าวยำคนอยู่ป่าอันนี้ค่ะแม่ชีนะคะเริ่มพี่หมอนุ้ยก็เริ่มกระจายความสามารถกระจายงานไปให้แล้วค่ะวันนี้ก่อนจบนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดูรายการคุณแม่นะคะควรกินมะละกอก่อนนะคะสับปะรดและมะละกอกินหลังอาหารได้แม่อู่เขาสอนไว้ฉะนั้นมะละกอเนี่ยควรกินก่อนมื้ออาหารสับปะรดไปกินหลังอาหารก็ได้นะคะส่วนอื่นๆก็ว่ากันโอ้โหอะไรอ่ะจ๊ะก็ต้องโกรธจ้ะค่ะทอดเองป่ะทอดเองจ้ะค่ะนานๆที่คุณแม่อาทิตย์จริงได้ฉันครั้งหนึ่งใช่อยากกินนะอันนี้อยากกินแต่เดี๋ยวก่อนเอาไว้ก่อนคราวนี้ลองดูนี่นะคะที่สิ่งที่อยากจะให้ดูว่ามีอะไรก็เอามายำเถอะค่ะคุณแม่ข้าวยำเนี่ยมีอะไรก็ยำแต่สำคัญที่น้ำที่จะต้องมีความสะอาดไม่มีสารเจือปนได้พวกนี้มันก็ดีแล้วก็เดี๋ยวสุดท้ายวันนี้นะคะคุณแม่ก็จะจบลงด้วยอาหารมื้อเช้าที่แข็งแรงคือข้าวยำผลไม้ที่ลูกหลานมีความเขาเรียกกตัญญูจัดให้อันนี้ไม่ต้องกลัวหรอกค่ะทานนิดหน่อยเท่านั้นพอแล้วพี่หมอนุ้ยกลัววันนี้พี่หมอนุ้ยตากแดดแล้วอยากพูดอะไรหน่อยไหมจ๊ะเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะทำขนมจีบกุ้งแล้วก็เดี๋ยวจะให้แม่ชีเขามาสอนห่อไปเลยจะได้จบพรุ่งนี้หรือวันจันทร์พรุ่งนี้เราจะอะไรไหมใช่เพราะว่าพี่หมอนุ้ยธุระเยอะอ่ะทุกวันศุกร์อ่ะได้อยู่พรุ่งนี้เดี๋ยวดูวันละจ้ะเพราะว่าพี่หมอนุ้ยเนี่ยเขามีออเดอร์ไม่ขาดเลยอ่ะแล้วก็เดี๋ยวดอกไม้ที่เราเอามาวันวิสาขะเดี๋ยวเราจะส่งไปเป็นการดอกไม้ที่ฟังสวดแล้วมันก็ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ส่งไปเป็นโปรดักที่พี่หมอนุ้ยเขาดอกไม้เขาขาดนะคะตอนนี้คนสั่งเขาเยอะมากเลยพระอริยะธาราก็ประทานความแบบต้องใช้คำว่าความรักให้กับพี่หมอนุ้ยเยอะมากเลยงั้นวันนี้เราทั้งสองและอามาเด็กๆมาลามาคะเราก็จะลาไปก่อนโดยจะมีแม่ชีน้อยนอนขี้เกียจอยู่ตรงนั้นนะคะลาไปด้วยเลยค่ะขอให้ทุกคนสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์นะคะปฏิบัติให้ก้าวหน้านะคะธรรมะสวัสดีค่ะ